ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับก่อนจะไปฟังการตอบจดหมายแล้วก็ในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลาที่จะตอบ SMS เพิ่มนะครับเชิญเลยคุณคณิษฐานะครับ1กุม10 11นะครับขออภัย11กุมภา25นะครับวันพระฤหัสบดีตี3เวียนศีรษะบ่อยผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ส่งมายืนยันคำถามหน่อยคำถามใหม่เพราะถามในเรื่องของอาชีพด้วยนะครับฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้ทำในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมานะครับทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะอันนี้พอจะตอบโจทย์ในแง่ของรายได้นะครับแต่อย่างที่เรียนนะถ้าฟ้าสว่างเป็นสุขส่งเข้ามาใหม่ส่วนเลขบ้านนะทับ4ก็เชี่ยวชาญทางโลกพุทธส่วนทะเบียนรถ147เนี่ยคู่สมพลเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาคุณนี้22มิถุนา12เวลา 6:00 นกว่าเช้าวันอาทิตย์ถูกต้องการเงินค้าขายอะไรอาชีพที่ถูกโฉลกตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะครับเป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยนะครับก็ทำได้แต่ให้เน้นงานซ่อมนะงานซ่อมแซมพวกนี้หาทำเลดีๆในตลาดนะครับต่อมาอันนี้เด่นแต่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพวกIT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตลอดจนธุรกิจค้าทองนะอันนี้คือ2กลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาส่วนการทำบุญเสริมวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุด SMS ต่อมาครับคุณวรรณภา20กุมภา06เวลาพุธกลางวัน 11:00 น. 20กุมภา06ตรงกับพุธกลางวันถูกต้องนะครับทำอะไรไม่ขึ้นชอบค้าขายอีกหนึ่งท่านครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีนะสำหรับพื้นชะตาแต่ต้องทำบุญเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ดวงนี้เชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะคุณจะรู้จักคิดพลิกแพงต่อยอดได้เบอร์โทรศัพท์เนี่ย75ขยับลงเป็น65นะครับเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคส่วนรถเนี่ย79ก็เหนื่อยยากกว่าจะสำเร็จและ83ราหูอังคารเป็นคู่ธาตุลมนะกระโป้งป้างหน่อยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7แล้วก็เลข8ครับ SMS ต่อมาคุณเม19เมษายน27เวลา 3:17 นะครับปัญหาหนี้สินดาวการเงินเสียอริก็เป็นอุตสาหะคือต่อเนื่องนะครับก็ปีจรนี้บริหารสภาพคล่องให้ดีนะครับและถ้ามีโอกาสนะทำในส่วนของการทำบุญเรื่องห้องน้ำนะบูรณะซ่อมแซมห้องน้ำที่วัดนะครับหรือว่าในที่สาธารณะก็ได้นะส่วนในเรื่องของงานขายอะไรดีหมายถึงค้าขายนะถ้าเป็นในส่วนของงานขายเนี่ยก็จะเชียร์ลักษณะพวกงานขายตรงเลยนะพวกงานขายตรงแต่ต้องมีการจอมีการเดินทางและบริษัทหรือองค์กรที่คุณอยู่นั้นก็ควรที่จะมีต่างชาติเข้ามาสัมพันธ์ถึงกลุ่มที่1กลุ่มที่2ถ้าทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพทําได้ให้เน้นขายส่งไม่ต้องเน้นผ่านหน้าร้านขายผ่านโซเชียลต่างๆหรือถ้าจําเป็นจะต้องมีหน้าร้านก็ไม่ควรอยู่ติดถนนนะครับตรอกซอกซอยทําเลดีๆก็ได้ในตลาดอีกกลุ่มนึงฮะอยากให้เรียนโหราศาสตร์ส่วนเบอร์โทร17เป็นคู่เป็นระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือด
งานมันไม่ค่อยนิ่งด้วยขยับเป็น16นะฮะโสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาครับ SMS ต่อมาคุณปนัด22เมษา28 9โมงนะครับทะเบียนรถเนี่ยคู่สมพลนะคู่หน้าจะ17เนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แหละสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดงานด้วยอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7เบอร์โทร50เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงมีความคิดที่สร้างสรรค์ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS นะครับที่ส่งเข้ามาจดหมายจากคุณจิรศักดิ์นะครับคุณจิรศักดิ์อยู่ป่าโมกนะครับที่อ่างทองนะบอกว่าติดตามรายการมานานส่ง SMSไม่ได้คำตอบเลยต้องเขียนเป็นจดหมายอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับถ้าใครส่งไม่ทันเขียนจดหมายมาก็มีโอกาสจะได้รับการตอบคำถามเช่นเดียวกันนะครับเกิดวันที่8พฤษภาคม16เวลา 14:25 นาทีวันอังคารถูกต้องนะครับปีฉลูลัคนาอะไรอ่างทองลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันช่วงนี้ราหูทับลักอยู่นะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถามว่าเฉพาะพันสุนัขได้ไหมหรือต้องเรียนตัดผมชายอยากเปลี่ยนอาชีพตอนนี้ทำนาอยู่ถ้าให้เทียบกันระหว่าง2กลุ่มนี้ถ้าคุณทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับอาชีพด้านเกษตรกรรมที่คุณทำอยู่นั่นแหละนะครับบอกว่าตัดผมชายได้ไหมเพราะแฟนผมเปิดร้านเสริมสวยอยู่ไปเรียนได้นะในเรื่องของการตัดผมแต่ถามว่าโดดเด่นหรือเปล่าผมอยากจะให้มองเป็นลักษณะอาชีพเสริมมากกว่าที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณานะครับดาวพฤหัสสวยที่สุดปรับจากสิ่งที่ทำถ้าคุณทำเกษตรเกี่ยวข้องกับสวนสมุนไพรอันนี้น่าสนใจนะครับเรียนโหราศาสตร์เรียนนวดแผนไทยอันนี้ถือว่าดีกับพื้นชะตานะครับมีลูกพึ่งพาได้หรือเปล่าเด็กหมายถึงลูกๆเนี่ยเก่งเอาตัวรอดได้นะครับมีโอกาสมีชื่อเสียงนะในแวดวงการทำงานแต่บางครั้งในแง่ความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยอาจจะมีความไม่ค่อยลงรอยกันบ้างนะก็อยู่กันอย่างห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่านะครับบ้านเลขที่46/2ดีสุขภาพด้วยพื้นชะตาฝาก2กลุ่มฮะจันทร์กับพุธเสียและอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเล่นประเด็นนี้ก่อนเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงอีกกลุ่มนึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจเบอร์801เปลี่ยนซะนะใช้กลางๆ15ดีกว่าเป็นคู่มิตรเสริมเสน่ห์ด้วยนะครับก็เลขรถ1303ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0 2059ก็เช่นเดียวกันนะแตะที่เลข0จะเก็บเงินปลูกบ้านได้หรือไม่ผมว่าเรื่องของบ้านรอไปสักระยะนึงก่อนนะช่วงนี้ตั้งหลักตั้งฐานก่อนนะถ้าจะเรียนตัดผมชายเรียนได้แต่มองเป็นเสริมส่วนอาชีพหลักที่เด่นพวกสุขภาพอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนสมุนไพรนวดแผนไทยศึกษาโหราศาสตร์อันนี้ถือว่าดีนะขอบคุณที่ติดตามกันมานานนะครับและในส่วนของเลิกงามยามดีนะในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้นะครับก็ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่10วันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทแต่ขอให้หลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่13ครับวันนี้มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในพุธที่15ครับวันนี้กัลยโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ใครอยากจะไปรับชมรายการของทางมิราเคิลทุกรายการทวนซ้ำนะครับได้เข้าไปที่ YouTube ครับ Miracle Channel Wak TV Thailand และก่อนจะจากกันก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับเมื่อกำหนดเป้าหมายแน่ชัดแล้วไม่ว่าจะเต่าจะคลานช้าแค่ไหนขอเพียงมันตุ้มเตี้ยมอย่างต่อเนื่องทุกวัน
ในที่สุดมันย่อมคลานไปถึงเป้าหมายขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ